สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาแล้วนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับทุกคนคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับวันนี้เราจะตามมาดูพี่อ้อยอีกวันนะครับจะได้เมนูไหนบ้างจะออเดอร์ลูกค้าเข้ามาเลยออเดอร์เข้ามาเลยนะครับชาเย็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงชาหรือเปล่าเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับเมนูชาโหอย่าว่าเด้อไม่ได้เจอกันนานเลยแก้วแบบนี้พี่อ้อยจะทำออเดอร์ร้อนใช่ไหมครับไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดก็โน่นเลยช่วงอากาศหนาวๆเลยเฮ้ยพี่ว่ามีฟังก์ชันใหม่อุปกรณ์ใหม่คืออะไรเนี่ยเอาอีกแล้วครับกาพักชาเหรอพี่อ้อยใหม่ๆเลยตอนนี้ใช้ยังไม่ถนัดเลยตอนนี้18,900อย่างกาพักชาแบบใหม่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าของเดิมนะพี่อ้อยกาพักชาจะทำเป็นชาไทยร้อนค่ะชาไทยร้อนเขามีด้วยเหรอพี่อ้อยปกติเคยเห็นแต่นมสดโอวัลตินอะไรนี้นะครับเพิ่งเคยเห็นชาไทยร้อนมีทุกอย่างค่ะร้านนี้อร่อยไม่อร่อยอีกนึง ลูกค้าจะกล้าสั่งไหมเนี่ย แต่จะพยายามทำให้อร่อยที่สุดแหละ งงมากลูกค้าก็สั่งมาแล้วด้วย อีกเรื่องหนึ่งหวานหวานโอ้โหน้ำร้อนกระเด็นถึงนี่เลยแรงดันน้ำร้อนนี่แรงด้วยว่ามีผู้ติดตามพี่อ้อยตามมาจากช่อง YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ดู YouTube ช่องอิทกอล์ฟครับตามหาเจอไหมล่ะพี่อ้อยเจอค่ะลูกค้าแวะมาหาหมอแล้วก็เลยแวะมาทานด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะจากที่ไหนครับพี่อ้อยจากที่กาฬสินธุ์ค่ะจากกาฬสินธุ์พี่อ้อยยังสตรีมนมไม่ค่อยเก่งนะคะโอ้แต่ก่อนพี่อ้อยสตรีมบ่อยอยู่นะสตรีมนมเมนูร้อนทำให้ฟองเนียนก่อนนะคะทำให้ฟองเนียนก่อนดิสีเริ่มนวลแล้วบอกแล้วว่าเริ่มโอ้ยเนาะอุตส่าห์เร่งคักเร่งแม้ยังออกทางอยู่เนาะอันนี้ค่ะชาคือชาไทยร้อนชาไทยร้อนนะชาไทยร้อนเหมาะมากนะกับลูกค้าที่ไม่ค่อยสบายเจ็บคอกินเมนูร้อนนี่ดีมากอะไรชุ่มๆคออันนี้ชาไทยเย็นนะไหนเย็นไหนร้อน ต้องจับดูฟีเจอร์ไว้ถ้าเย็นดูง่ายอยู่นะพี่อ้อยมีอันนี้ไงมีไอ้น้ำไอ้น้ำขอบคุณลูกบ้านอิทกอล์ฟนะคะที่ตามมากินบ้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะคะเมื่อเช้าลูกค้ามาสั่งกินนะคะมาหาหมอก็เลยแวะมาทานแล้วก็ว่าจะกลับไปเปิดร้านแถวบ้านด้วยก็เลยสั่งอันนี้ไปตัวนึงแล้วก็จองเครื่องปั่นนี้ไว้นะคะแต่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะซีรีส์ที่แบบว่าแรงถึกกว่านี้อีกนะคะครับของจะเข้าต้นเดือนหน้าลูกค้าก็เลยจองเลยก่อนครับเรียบร้อย
ขอบคุณนะครับดีใจจังเลยเห็นพี่อ้อยจาก YouTube แล้วก็ตามมาร้านจริงๆด้วยจะได้สัมผัสรสชาติจริงๆนี่เสร็จแล้วชาเย็นทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นนะครับชาไทยร้อนชาไทยเย็นค่ะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะคะลูกค้าตามมาจาก YouTube สั่งอะไรทานไปล่ะครับพี่อ้อยเป็นลาเต้เย็นแล้วก็นมชมพูค่ะลาเต้เย็นกับนมชมพูโอ้ให้เยอะขนาดนี้เลยบอกพี่อ้อยใช่ค่ะเน้นนะคะท่วมมากสมูทตี้เราคือส้มเน้นมากเน้นกระเลยไม่เน้นกำไรนะครับเน้นมิตรภาพเน้นมิตรภาพเน้นลูกค้าชมเน้นลูกค้ากินอร่อยชาไทยร้อนแล้วก็ชาเย็นนะครับส้มสมูทตี้มีด้วยนะครับเรียกว่ามีแต่สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่มิกเบอร์รี่ด้วยมีส้มสมูทตี้ด้วยส้มเนื้อส้มเน้นๆเลยนะคะน้ำส้มแท้ด้วยไม่รู้ว่าเน้นกำไรไหมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เลยหรือเน้นในกระเพาะอย่างเดียวนะหนูนี่ลูกค้ามียืนขำอ่ะคือแบบลูกค้ามาสั่งนี่คือคุ้มมากนะคะโอ้ดูสิสมูทตี้ส้มโหน่ากินมากทำสะอาดด้วยนะทุกคนช่วยล้างตลอดเลยเกี่ยวกับผลไม้มาจะเอามาประดับนี่คือต้องล้างนะต้องสะอาดตลอดเลยนะคุ้มมากนี่ไงนี่ไงเด็ดอยู่ตรงนี้ไงทีนี้ไม่มีใบพัดลี่แล้วค่ะจะได้มากเมนูลับนะครับที่ลูกค้าบอกต่อกันยังไม่มีในป้ายเมนูด้วยนั่นเองเมนูใช่ค่ะโอ้โหน่ากินมากคาปูชิโน่เย็นจ้าฟองนมไหนดีคะอะไรดีใช่ค่ะเอฟเฟกต์โซฟันรู้สึกว่าเอสเปรสโซ่ในจะหอมไวมากเลยหอมถึงตัวเพื่อนแก้วนี้ปั่นด้วยนะครับลูกค้าที่ชอบกาแฟสดแบบปั่นสามารถสั่งได้นะครับพี่อ้อยกาแฟถ้าปั่นแบบนี้นี่ต้องเพิ่มวัตถุดิบใช่ไหมครับพี่อ้อยใช่ค่ะเพิ่มหวานหน่อยนึงนะคะเพราะว่ายังเห็นสอบถามเข้ามานะครับว่าปั่นแล้วก็เย็นใส่เหมือนกันไหมไม่ค่ะจะเพิ่มความหวานหน่อยนึงนะคะเพิ่มความหวานประมาณนั้นโซ่นี้พี่ว่ามาเป็นนิยามของกาแฟเลยนะกาแฟเข้มสุดจ้ากาแฟเข้มสุดวันนี้แดดออกดีหน่อยเนาะพี่อ้อยอุ้ยโอ้สะดุ้งเลยนะครับนี่บอกแบบ นี่พี่ว่ามาจากไหนเนี่ยพี่ว่าบริษัทเป็นคนกรุงเทพเป็นบอกวาสันสะดุ้งแวบเลยเครื่องร้อนๆ
ลูกค้าพี่อ้อยมาทันกันไหมล่ะพี่อ้อยเมื่อวานทันค่ะลูกค้าพี่อ้อยปิดร้านนะปิดร้านเร็วด้วยฝนไล่ฝนไล่ปิดร้านเร็วกว่า1ชั่วโมงนะครับเร็วกว่าปกติกาแฟสดต่อเนื่องกันเลยนะครับ3แก้วติดๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคาปูเย็นแล้วก็เอสเปรสโซ่ปั่นอันนี้เป็นลาเต้เย็นพี่อ้อยนิยามว่าเอสเปรสโซ่นี่เป็นกาแฟที่เข้มนะครับสำหรับสายกาแฟแนะนำเลยแล้วก็แก้วนี้จะเป็นลาเต้เย็นสูตรกึ่งสำเร็จรูปนะครับทุกคนก็คือแยกน้ำไงพี่อ้อยกึ่งสำเร็จรูปนะถ้าสำเร็จรูปจะเทเข้าไปเลยเริ่มงงกับตากล้องพี่อ้อยบอกว่านึกว่าบะหมี่ปกติกาแฟจะเป็น3 in 1เนาะจ้ะน้ำพี่อ้อย2 in 1นะครับ in 1แรกก็คือเทใส่แก้ว in 1ที่2เสียบหลอดดูดนะครับพร้อมดื่มอันนี้คือลาเต้เย็นนะคะขวดหมดนะคะถ้าเป็นแบบกาแฟสดแยกขวดนี่ก็จะทำให้ดูสวยน่ากินครับอันนี้ขวดแบบข้างในดีจ้าชาเย็นค่ะลูกค้าทยอยจอดซื้อเรื่อยๆหน้าหลังเราก็มีนะครับลูกค้านั่งรอคิวกันร้านพี่อ้อยจะอยู่ในซอยนะครับในซอยในต่อขับเข้ามาถ้าใครมาอำเภอกระนวนเนาะจังหวัดขอนแก่นนะครับหาง่ายๆเลยครับถามคนเลยถามคนอำเภอกระนวนได้นะครับว่าซอยทางไปโรงเรียนพัฒนาการโรงเรียนประถมนะอยู่ทางไหนขับมาก็จะเจอร้านพี่อ้อยเลยนะครับร้านเล็กๆอยู่ริมทางบางทีบางคนเดินทางมาแล้วแบบคงมาถามพี่อ้อยแล้วบางทีพี่อ้อยแบบรับสายนานไม่ได้จริงๆนะคะตอนเช้าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าลูกค้าเข้าจะเหมือนพี่อ้อยปักหมุดไว้หน้าเพจนี่นะคะปักถูกไหมถามก่อนพี่อ้อยลูกค้าเอ็นปักมาอยู่นะเคยมีปักผิดแล้วอ้อมไกลเลยนะไม่มีเดี๋ยวจะไปเช็คหมุดนะคะถ้าจะให้ดีก็คือถามในเส้นทางมาโรงเรียนพัฒนาการนะครับทุกคนรู้แน่นอนโรงเรียนประถมอ่ะพัฒนาการประถมมาทางไหนก็ขับมาเลยนะครับอาจจะอยู่ในซอยลึกนิดนึงนะครับร้านย่อยเป็นร้านลับในตรอกซอกซอยนะถ้าหมุดเขาก็จะพาอ้อมหน่อยแต่แบบถ้าอยากชัวร์มาถูกเป๊ะๆถามจอดถามคนแถวนั้นเลยนะคะว่าโรงเรียนพัฒนาการชาเย็นอ่ะกินมาก35อ่ะท่านผู้ชมอดใจไหวกันไหมเนี่ยดูคลิปพี่อ้อยกลางดึกเนี่ยเดี๋ยวพอหิวหักขนาดร้านเปิดไหมล่ะแถวบ้านทุกคนถ้าเปิดก็ดีหน่อยนะครับหิวมากเลยนะคะเด้อบ่ต้องลุกต้องรอให้ค่ะลูกค้ามารับออเดอร์เรื่อยๆนะครับก็จะมีลูกค้าที่รอสั่งไปนะครับแล้วก็สั่งไว้ไปซื้อนู่นซื้อนี่รอก็มีนะครับลูกค้าทางใกล้ทางไกลนี่มาได้เรื่อยๆนะครับลูกค้าไกลสุดพี่อ้อยนี่มาแต่ไหนพี่อ้อยสารคามไหมคะโอ้สารคามเคยมาครับแล้วก็ที่ไหนไกลสุดเลยใช่ไหมครับบางคนก็กลับมาบ้านก็มาชิมค่ะถ้าไกลสุดก็น่าจะเป็นกรุงเทพโอ้ดูคลิปพี่อ้อยไว้ใช่ไหมมีโอกาสกลับมาบ้านจากที่ทำงานก็เลยเข้ามาจัดหน่อยใครชิมไปแล้วนี่ติชมได้นะคะติชมได้เด้อถ้าทำแล้วอร่อยถูกใจเลยอย่างนี้นะคะติชมได้ใครมาชิมแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับได้โพสต์ได้คลิปได้หมดเลย
ันนี้พี่อ้อยมาในโทนลุกสีดำด้วยนะครับดูเป็นมืออาชีพไหมเหมาะกับสีร้านนะสีร้านก็โทนสีดำเหมือนกันร่มนี่ก็สีดำนะครับดำทั้งตัวแต่ไม่ใช่หัวใจนะโบยอารมณ์ไหนนี่คารมมาเต็มมากแจกต่อไปก็สูหมวดนมนะครับย่อยแตะอันนี้เข้าไปแล้วนมสดน้ำผึ้งน้ำผึ้งอันนี้ลูกค้าสั่งผัดน้อยนะคะผัดน้อยก็ราดแก้วไปเลยเน้นน้ำผึ้งด้วยนะครับราดแก้วหอมๆเลยเหมาะมากเมนูสำหรับเด็กเหมาะมากเมนูสำหรับผมเลยนะครับเพราะผมยังเด็กอยู่อีหยังวะเจ้าค่ะขอช็อปเที่ยวอีหยังวะเข้าตัวเองซะงั้นพูดไปพูดมาอะไรเนาะโอ้เมนูข่าวจั่วหน้าเจียทำเป็นเล่นไปพี่ว่ายน่ากินมากนะเนี่ยพี่ว่ายดูจากในกล้องอ่ะของจริงก็น่ากินนะครับโอ้ขาวจั๊วหน้าเจี๊ยจริงๆแก้วนี้เท่าไหร่ครับพี่อ้อยอันนี้4-5น่ากินมากในนมสดน้ำผึ้งเย็นแก้วแบบนี้อยู่ในทั้งวันเลยนะครับถ้วยแบบนี้หนักไหมพี่วายหนักค่ะดูหน้าหนานะครับเป็นถ้วยโหลแก้วโหลอ่ะลูกค้าก็ดูพี่อ้อยทำเหมือนกันพี่อ้อยชงมาฉะใช่ตั้งใจดูเลยนะครับแก้วตะกี้น่ากินจริงๆหอมด้วยสวยมาก